ได้ทราบว่าท่านทั้งหลายต้องการจะได้ฟังเรื่องสำหรับผู้ที่จะลาสิกขาผมก็จะพูดโดยอนุวัตกับเรื่องนั้นคือเราจะประมวลเรื่องต่างๆตามที่ได้ศึกษามาตลอดเวลาที่บวชนี้เข้าด้วยกันเราหาดูหลักสำคัญของเรื่องนั้นว่าจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร สำหรับผู้ที่จะครองชีวิตอย่างคฤหัสถ์ในธรรมะนั้นมันเป็นเรื่องของความดับทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่ได้แยกเป็นเรื่องคฤหัสถ์หรือเรื่องบรรพชิตพระพุทธเจ้าท่านวางแนวไว้แนวเดียวเท่านั้น อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าระเบียบนั่นมันสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นบรรพชิตคือบรรพชิตจะปฏิบัติได้โดยง่ายโดยสะดวกและโดยเร็วคฤหัสถ์นั่นก็จะต้องลำบากบ้างจะต้องช้าบ้างแต่ก็ปฏิบัติโดยหลักเดียวกันนั่นแหละคือว่าความยึดถือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์มันมีเท่านั้น คำตรัสของพระองค์ซึ่งทรงยืนยันเป็นหลักก็ว่าเราพูด เราบัญญัติ แต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นถ้าตั้งคำถามอย่างอื่นนุ๊กจะไม่ตัดตอบจะผัดเพี้ยนไว้ก่อนมาพูดเรื่องนี้กันดีกว่ามาพูดเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์ถ้าทำได้ถึงที่สุดมันก็ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ก็เป็นพระอรหันต์ซึ่งอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตไม่ใช่อีกที่เรามันยังจะต้องเป็นคฤหัสถ์จะต้องเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่คฤหัสถ์จะทำได้อย่างไรถ้าว่าจะพูดถึงการไปนิพพานคือไปถึงจุดสูงสุดนั่นเปรียบเสมือนการเดินทางไกลการเป็นบรรพชิตก็เหมือนกับเดินตัวเปล่าอย่างมากก็มีบาตรกับจีวรที่ต้องถือออกไปส่วนคฤหัสถ์นั่นเปรียบเหมือนกับว่าแบกบ้านแบกเรือนแบกวัวควายไร่นาอะไรไปด้วยมันก็เลยน่าสังเวชก็น่าสังเวชแต่เดี๋ยวนี้เมื่อยังจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ด้วยเหตุที่ว่าธรรมะนี่ไม่ได้สำหรับคฤหัสถ์หรือสำหรับบรรพชิตโดยเฉพาะถ้าใครปฏิบัติถูกต้องมันก็ช่วยได้เราจึงมุ่งหมายที่จะเป็นคฤหัสถ์ชนิดที่จะเอาธรรมะ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดนี่ผมมีหลักอย่างนี้หลักธรรมะของพระพุทธศาสนามีแนวเดียวเท่านั้นสะดวกสำหรับบรรพชิตจะปฏิบัติได้โดยเร็วตักคราวาสก็ต้องปฏิบัติแนวเดียวกันนั่นแหละมันก็ช้าถึงก็ยืนยันว่ามันยังต้องปฏิบัติแนวเดียวกันมิฉะนั้นจะเป็นทุกข์มิฉะนั้นจะเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้ามาแยกกันเพราะว่าพระหรือบรรพชิตจะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติแนวหนึ่งที่จะอยู่ครองเรือนในโลกนี้ก็ต้องมีอีกแนวหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าอีกระบบหนึ่งทีเดียวไอ้นั่นที่เขาพูดอย่างนั้นดูเขาจะมุ่งหมายเรื่องคราวาสจะร่ำจะรวยด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนั้นมากกว่า เขาจึงให้ยึดให้ถือกันเสียคนละอย่าง ไม่ถืออย่างหลักเพียงหลักเดียวข้อเดียวสายเดียวสำหรับความดับทุกข์เกี่ยวความดับทุกข์ต้องดับกันอย่างนี้เมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีคนเขียนจดหมายมาถามทำนองให้พิสูจน์หรือให้คือว่าเขาไม่เชื่อว่าคำสอนเรื่องสุญญตานั้นใช้ได้แก่คราวาสเขาก็จะคิดว่าผมว่าเอาเองตรงนั้นเขาจึงถามมาว่าไอ้เรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญตาแก่คราวาสนั่นมันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหน เพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องประโยชน์ปัจจุบัน4อย่างอุทานสัมปทาอารักขสัมปทาพวกนั้นเขาอ้างพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนั้นมาด้วยนี่แสดงว่ามีคนที่ไม่ยอมเข้าใจว่าไอ้เรื่องตัวแท้ของพุทธศาสนาคือสุญญตาหรืออนัตตานั่นต้องใช้กับคราวาสก็ต้องใช้กับคราวาสเขาไม่ยอมเชื่อเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคจะอีกจะเป็นเครื่องกีดกันกันทำลายความเจริญของคราวาสเสียอีกเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นถ้าเอาเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามาให้กับคราวาสก็จะเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้าของคราวาสเ นี่ยมันควายกันอยู่คุณจะต้องจับใจความของเรื่องหรือมองเห็นในใจความของเรื่องให้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ เรื่องที่จะดับทุกข์กันได้จริงไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นคือเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตานั่นเองเรื่องอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นเรื่องยึดถือมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องปล่อยวางมันก็เรื่องดับทุกข์ได้ถ้าปล่อยวางมันต้องเห็นไอ้อนิจจ์อนัตตาหรือสุญญตามันจึงจะปล่อยหรือว่ามันจึงจะไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้น นี่ผมมองไปในทางที่ว่าคราวาสนั่นจะต้องมีความทุกข์มากกว่าบรรพชิตอยู่อย่างคราวาสจะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือปัญหาต่างๆมากมายกว่าบรรพชิตที่เมื่อจะเป็นคราวาสให้ลุล่วงไปกว่าจะถึงประโยชน์ที่ต้องการนั่น
เขาจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ที่มันมีอยู่หรือมันจะเกิดขึ้นตามแบบของคฤหัสถ์อันแสนจะมากมายมันก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องมายึดมั่นถือมั่นที่คฤหัสถ์แท้ๆในคฤหัสถ์ดิบๆที่บ้านนั่นน่ะก็จะต้องรู้จักเอามาใช้ เพื่อขจัดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือปัญหาต่างๆออกไปนี่ฉะนั้นเขาจะทนทรมานมากจนกระว่าเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตวิกลจริตไปเลยก็ได้หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายได้ง่ายที่สุดนี่แต่ถ้าว่าเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเรื่องอนัตตาสุญญตาเขาจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตที่ไม่ต้องคิดไปทางฆ่าตัวตายเขาจะทำจิตใจให้มันปกติได้และปฏิบัติหน้าที่ของคฤหัสถ์ไปอย่างได้ผลเป็นที่พอใจนี่เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะอยู่ในกองทุกข์ของคฤหัสถ์โดยที่ไม่ต้องทุกข์มากมายนักไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวกันกับที่เขาใช้ดับทุกข์เพื่อไปนิพพานแต่ไม่ได้หมายความว่าในมาตรฐานที่เท่ากันมันก็จะต้องลดหลั่นกันอยู่แต่มันต้องหลักเกณฑ์เดียวกันคือไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าคนเรามันเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นนะแม้ในที่บางแห่งจะใช้คำว่าตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างที่คุณเรียนมาในหนังสือเรียนนะก็ตัณหาไปเถอะเกิดทุกข์ที่นี่มันเดี๋ยวนี้มาพูดว่าทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นก็ให้เข้าใจว่าตามหลักมันมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานคือมีความยึดมั่นถือมั่นและมีภพมีชาติและเกิดทุกข์ให้มันถูกด้วยกันทั้งนั้นนะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ถูกเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานถ้าตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็เป็นให้เกิดทุกข์ไม่ได้นั้นตัณหาให้เกิดทุกข์ก็โดยเหตุที่ทำให้เกิดอุปาทานผ่านไปทางอุปาทาน ที่มันยังดีถึงกับว่าถ้าความยึดมั่นถือมั่นมีน้อยตัณหาก็เกิดน้อยถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นน้อยเรื่องต่างๆมันจะทำให้เกิดตัณหาได้ยากมันเป็นสองนั่นสองด้านอยู่ตัณหาให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์นั่นก็ทางหนึ่งทีนี้ถ้ามีอุปาทานในทั่วไปแล้วมันทำให้เกิดตัณหาได้ง่ายได้มากตัณหาก็เกิดอุปาทานอีกตอนหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็เป็นทุกข์ถือเอาตามหลักพระพุทธภาษิตตรงๆอย่างที่เอามาเป็นบททำวัดสวดมนต์นะว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์เมื่อเราจะพูดให้สั้นโดยสรุปแล้วขันธ์5ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันก็รวมอยู่ในขันธ์5ทั้งนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองจะเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกคิดนึกเกียรติยศชื่อเสียงความหวังอะไรต่างๆมันก็เป็นส่วนของขันธ์5ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนั้น
ระยึดขันห้าส่วนใดหรือทุกส่วนว่าเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ เราจึงมีหลักอันใหม่ที่ว่าจะทำไปโดยที่ไม่ต้องยึดถือให้จะได้ไม่เป็นทุกข์และการงานที่ทำนั้นก็สำเร็จด้วยนี่มันจะทำได้อย่างไรในชั้นแรกนี้ต้องไปสังเกตศึกษาด้วยเห็นชัดซะก่อนนะว่าตัวความยึดถือนั้นมันคืออย่างไรแล้วมันยึดถือในอะไรนี่อย่างที่คนเขายึดถือทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเราก็เคยยึดถือมาแล้วพอจะเข้าใจได้ดีว่าเราว่าคนเราเนี่ยมันยึดถืออะไรอยู่คือมีความหมายมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนเป็นภายในยึดถือภายนอกคือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่มันออกไปสำหรับอยู่ข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างนอกถูกยึดถือว่าตัวตน ถ้าจะศึกษาให้ถูกตัวเรื่องตัวจริงแล้วก็ต้องศึกษาข้อนี้ศึกษาตรงนี้เมื่อไรเรายึดถือให้รู้สึกความทุกข์เพราะความยึดถือพร้อมกันไปทีเดียว เรามีความยึดถือไอ้สิ่งที่เรากำลังหวังอยู่อย่างมากนะไม่ว่าอะไรมันแล้วแต่บุคคลคนไหนกำลังมีการงานอย่างไรเขาก็จะต้องมีสิ่งที่เขายึดถืออยู่ตามแบบนั้นๆคนมีบุตรภรรยาสามีก็ต้องยึดถือบุตรภรรยาสามียึดถือเรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงของเราพูดเป็นเสียงเป็นตัวหนังสืออันนี้ไม่มีประโยชน์นะคุณต้องไปจับให้ได้เมื่อจิตมันมีความยึดถือจริงๆ ต้องไปเรียนอีกทีหนึ่งศึกออกไปแล้วนี่ต้องไปเรียนอีกทีหนึ่ง คือไปเรียนสิ่งที่กำลังเข้ามาให้ยึดถือในการข้างหน้าให้รู้จักตัวความยึดถือที่เกิดขึ้นในจิตและสิ่งที่มันยึดถือแล้วผลอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยศึกษากันจริงๆอย่างนี้ไอ้ตอนนี้ตอนที่จะพบพระพุทธศาสนาผมเคยพูดว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามีคนด่าแต่ก็ยืนยันว่ามันอย่างนั้นฮะเขาเรียนพระไตรปิฎกมันเรียนแต่ในแง่ภาษาสัพพัทธศาสตร์วรรณคดีสนุกไปเลยจึงไม่รู้พุทธศาสนาถ้าจะรู้พุทธศาสนาต้องเรียนลงไปที่ตัวความทุกข์กำลังบอกมาอย่างนี้ว่าต้องเรียนลงไปที่ตัวความยึดถือตัวสิ่งที่ยึดถือผลของความยึดถือคือความทุกข์ให้มันรู้สึกด้วยใจเลยให้มันรู้สึกด้วยใจเรียนด้วยจิตใจเนี่ยเรียนตัวชีวิตเรียนตัวความทุกข์นั่นแหละจะรู้จักพุทธศาสนาจะรู้พุทธศาสนาถ้ามัวเรียนพระไตรปิฎกตามวิธีที่เรียนกันอยู่นี่ไม่ถึงตัวพุทธศาสนามันถึงตัววิชาภาษาศาสตร์วรรณคดีอักษรศาสตร์อยู่แต่อย่างนั้นเองจริงว่าศึกลงไปนี่ต้องไปเรียนตัวพุทธศาสนาจริงๆคือทำจิตปกติแล้วก็จะมีอะไรเข้ามาทำให้จิตผิดปกติ
คือยึดถือหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรหมดเราห่วงวิตกกังวลอะไรแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะนั่นมันเป็นความยึดถือนะความอยากความต้องการความห่วงความหวังความสงสัยวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหลายสิบชื่อล้วนแต่เป็นความยึดถือทั้งนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้เรามาถือว่าทุกคนต้องหวังต้องมีความหวังต้องยิ่งหวังเนี่ยเขาถือหลักอย่างนั้นต้องอยู่ด้วยความหวังก็ทำระวังให้ดีๆมันจะเป็นบ้าเราจะคิดได้ออกก่อนก็ได้ว่าเราควรจะต้องการอะไรหรือควรจะหวังอะไรพอคิดออกแล้วก็ทำไปหยุดความหวังเถอะเพราะมันเข้ารูปแล้วจะต้องทำอย่างไรจะได้อะไรแน่นอนแล้วก็หยุดความหวังเถอะก็ทำนี่เรียกว่าทำโดยไม่ต้องหวังทำโดยไม่ต้องมีตัณหาทำโดยไม่ต้องมีอุปาทานงั้นงานนั่นจะไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลานี่จึงพูดให้สั้นๆง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีตัณหาไม่ต้องมีความยึดถือคืออุปาทานจะเล่าเรียนก็ได้จะทำงานอาชีพก็ได้ก็ต้องทำโดยที่ไม่ต้องยึดถือ ได้เงินมาก็ได้มาอย่างไม่ต้องยึดถือจะใช้เงินจะกินจะใช้บริโภคก็อย่าให้มันเกิดความยึดถือจะเก็บไว้ก็อย่าเกิดความยึดถือ จะทำให้เป็นประโยชน์มากออกไปก็อย่าทำด้วยความยึดถือทำด้วยอะไรอย่างนั้นก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะที่มันบอกว่ามันถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้เราต้องการจะได้อะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นแต่จิตอย่าไปยึดถืออย่าไปหมายมั่นอย่าไปหวังชนิดที่เขาเรียกกันว่าความหวังมันจะทำให้ต้องทนทรมานหวังอะไรต้องการอะไรก็คิดกันเสร็จให้มันเป็นเรื่องไปเลยว่าคิดเสร็จแล้วว่าอยากจะได้อะไรควรจะได้อะไรทำอย่างไรให้ความหวังหรือความอยากนั้นหยุดเถอะดับเถอะก็เหลือแต่การกระทำด้วยสติปัญญาหรือจะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไม่มีความทุกข์จะหาเงินก็ดีจะหาเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีจะก้าวหน้าในการงานในชีวิตก็ดีค่อยทำไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทาน เพื่อผลข้อแรกที่สุดก็คือจะไม่เป็นทุกข์จะมาเอาข้างไม่เป็นทุกข์ไว้ก่อน ถ้ามาอย่างนั้นจะเป็นทุกข์หรือจะทรมานเรื่อยๆไปก็เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นวิกลจริตหรือถ้าว่ายึดถือมากไปมันก็จะถึงกับฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายไปศึกษาจากของจริงนี่แปลว่าเราจะฟันฝ่าชีวิตแบบคราวาสไปได้โดยไม่ให้มันเป็นทุกข์ทรมานถึงขนาดที่เรียกว่าอันตรายแต่ที่จะไม่ให้รู้สึกเป็นทุกข์หรือลำบากเลยนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้ให้มันมีความทุกข์ลำบากแต่ทางกายหรือความเหน็ดเหนื่อยนั่นเป็นต้นแต่อย่าให้ทุกข์ทางใจอย่าให้มีความทุกข์ชนิดที่ต้องเป็นโรคประสาท มันเป็นเพียงเหน็ดเหนื่อยทางกายแล้วก็จะเป็นแต่น้อยที่สุดถ้าจิตไม่ยึดถือถ้าจิตยึดถือแล้วมาทางกายก็จะเหนื่อยมากจะรู้สึกเหนื่อยมาก เพราะมันเหนื่อยทั้งทางกายและทางจิตเราจะมีหลักให้มันเป็นทุกข์แต่น้อยหรือถ้าเก่ง
ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยก็ได้เรียกว่ามันเก่งมากมันมีศิลปะมากไม่ต้องเป็นทุกข์เลยฝ่าฟันให้ชีวิตคราวาสนี่เราเรียกว่าต้องการหลักพื้นฐานคือไม่เป็นทุกข์ทีนี้มันมีข้อพลอยได้ที่วิเศษที่สุดอย่างคือมันจะสนุกนอกจากไม่เป็นทุกข์แล้วไอ้การงานที่ทำนั้นจะให้ความสนุกข้อนี้สำคัญมากและตามความรู้สึกของผมแต่ไม่เคยมีใครเชื่อกี่คนเขาไม่ยอมเชื่ออย่างที่ผมพูดที่ว่าไอ้การงานนี่เราทำให้สนุกได้แล้วก็ยังได้ผลดีที่สุดด้วยแล้วแต่ว่าใครจะมีการงานอะไรชาวนาก็ต้องทำนาช่างไม้ก็ต้องทำไม้หรือว่าคนค้าขายก็ต้องทำงานหน้าที่ของตนคนนักเรียนก็ต้องเรียนเนี่ยเรียกว่าการงานมีด้วยกันทุกคน และการงานนั้นก็เป็นเครื่องทรมานใจแก่ผู้ที่ยึดถือ เขาจะถือว่าเรานี่มันโชคร้ายอาภัพอับโชควาสนาน้อยต้องมาเป็นคนยากจนเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำนี่มันก็เป็นทุกข์จังนั้นแหละเพราะมันมีความยึดถือแล้วเอามาคิดสำหรับจะยึดถือให้มีตัวตนที่กำลังยากจนกำลังโชคร้ายกำลังไม่มีวาสนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลืมความยึดถือชนิดนั้นเสียมาดูว่าเราก็มีเรี่ยวมีแรงธรรมชาติสร้างมามีกำลังกายมีกำลังใจเราต้องใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็ทำให้ดีให้ละเอียดให้ประณีตเป็นศิลปะที่สุดแล้วก็คอยพอใจยินดีในการที่เราทำได้ดีมีฝีมือสุดฝีมือแม้จะเป็นลูกจ้างเป็นเสมียนพนักงานเป็นคนชั้นผู้น้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาก็จงพยายามหาความสุขจากการที่ทำงานดีที่สุดพอทำงานดีที่สุดก็สบายใจพอใจตัวเองก็มีความสุขที่เราจะทำงานให้ดีที่สุดเราต้องมีจิตใจที่ปกติที่สุดนะจึงต้องลืมหมดไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคิดไปด้วยความยึดถือต้องลืมหมดแล้วก็ทำโดยจิตใจที่เป็นสมาธิด้วยจิตปกติด้วยกายปกติก็ทำสนุกไปคิดดูเถอะถ้าทำได้จิตชนิดนี้ทั้งงานจะสนุกจะบวกเลขก็สนุกจะพิมพ์ดีดก็สนุกจะทำอะไรก็สนุกทำการงานให้สนุกได้ทุกอย่างแต่การงานมันจะเป็นเหมือนกับการฝีมือไปเป็นศิลปะวัตถุเป็นงานฝีมือไปแล้วเราก็สนุกถ้าการงานเป็นการงานเป็นของหนักต้องทนทำเพราะความจำเป็นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ที่เปลี่ยนให้มันเป็นงานฝีมือเสียทำได้จิตใจที่ประณีตได้ร่างกายที่เหมาะสมมันก็ทำได้อย่างน่าดูรู้สึกเป็นสุขทั้งชีวิตนี้มันก็เป็นสุขได้ในตัวการงานนั่นเองคนเขาไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมทดลองด้วยจะทำการงานให้เป็นสุขแต่เราก็ได้เห็นอยู่บ่อยๆเราเองก็เคยผ่านถ้าจิตใจของเรามันว่างจากความยึดถือแล้วการงานมันสนุกแม้จะเหงื่อไหลใครย่อยอยู่มันก็สนุกเหมือนกับเราไปทำงานบางอย่างไปช่วยเพื่อนไปอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเพื่อตัวเองเนี่ยมันก็สนุกอย่างว่าไปช่วยกันคนดิน
ถ้าจิตใจก็ไม่ได้คิดนึกอะไรหมดนอกจากจะช่วยกันขนดินมันก็ขนดินสนุกแต่ถ้าไปเห็นเป็นงานต่ำต้อยเป็นงานชั้นเลวไม่สมแก่เราหรือตอนนี้แล้วมันก็ไม่สนุกแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนี่จะเป็นจะมีปัญหาที่ไม่มีใครพยายามลองดูคือหาความสุขในการงานผมอยากจะพูดอย่างดูถูกดูหมิ่นไปสักอย่างหนึ่งว่าไอ้คนทั้งหลายในโลกนี้มันกำลังทนทุกข์เพราะการงานทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่อยากทำงานโดยเนื้อแท้มันไม่อยากจะทำงานแต่มันต้องการจะได้เงินเดือนมันก็ทนทำงานมันก็ต้องทนทำงานเพื่อจะได้เงินเดือนเมื่อเป็นอย่างนี้การงานนั้นต้องเป็นของหนักและเป็นของให้เกิดความทนทุกข์เราต้องฝืนใจทำเราอยากหยุดเราอยากจะไปเที่ยวเล่นไม่สนุกในการงานเราอยากจะหยุดถึงเวลาหยุดรอเงินเดือนออกแล้วก็จะไปหัวหกก้นควิดให้เป็นสุขกันเต็มที่ไปสุขกันตอนโน่นไปสุขตอนที่บ้าในอบายมุขได้เงินเดือนไปบ้าในอบายมุขก็เป็นสุขเมื่อทำงานอยู่ยังไม่ถึงเงินเดือนออกอยู่แต่ละวันละวันนี้ไม่สุขไม่มีความสุขฟื้นใจทำคือไม่อยากทำนั่นเองแต่มันต้องทำนี่เพราะว่าต้องการเงินเดือนก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกแม้แต่คนที่มีธรรมะแล้วสนุกในการงานเพราะเขามองเห็นว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของมนุษย์แหละคือการปฏิบัติธรรมเขาก็มองเห็นอย่างนั้นเขาก็พอใจยินดีว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็สนุกในการทำการงานคือการปฏิบัติธรรม เราไปคิดให้ดีมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีชีวิตเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้สัตว์ก็คนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันมีชีวิตมันมีกำลังมันอยู่นิ่งไม่ได้ทางกายมันต้องเคลื่อนไหวทางจิตมันก็ต้องเคลื่อนไหวมันอยู่นิ่งไม่ได้ให้เขาจะต้องใช้ความเคลื่อนไหวนั่นให้มันเป็นประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำหรือว่าที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทำถ้าเป็นสัตว์มันไม่ต้องการอะไรมากก็ต้องการหากินแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวในการหากินหรือการสืบพันธุ์ตามเรื่องของมัน แต่ถ้ามนุษย์นี่มันยังไปไกลกว่านั้นใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหรือในประโยชน์ที่มันสูงขึ้นไปในทางจิตใจด้วยท่านเราพยายามใช้กำลังกายกำลังจิตให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของมนุษย์และรู้สึกพอใจเป็นสุขสนุกสนานอยู่ในการกระทำเช่นนั้นนี่เรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างหรือว่า ทำงานอย่างพระอริยเจ้าท่านทำไม่ได้หวังเงินเดือนไม่ได้หวังประโยชน์เป็นวัตถุตอบแทนแต่ทำไปโดยความเห็นประจักษ์อยู่ว่าไอ้ชีวิตนี่มันต้องเคลื่อนไหวตามธรรมชาติก็ถือโอกาสใช้การเคลื่อนไหวนั้นให้เป็นประโยชน์ที่ประโยชน์นั่นคืออะไรประโยชน์ก็คือสิ่งที่ จะทำให้เป็นสุขแล้วก็อย่าประโยชน์แต่ส่วนตนให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ให้นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะเน้นว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
สองประโยชน์คู่กันไปเลยช่วยจำไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้ทุกคนทำประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าเห็นแต่แก่ประโยชน์ตนแล้วมันเป็นความเห็นที่แคบเป็นความคิดของความเห็นแก่ตัวเป็นความโง่ชนิดหนึ่งถ้าเราเห็นแต่ประโยชน์ตัวแล้วมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ โดยตรงก็ไม่ได้โดยอ้อมก็ไม่ได้อย่างเราเป็นพระเป็นเนนี่เราไม่ต้องทำนาแล้วก็มีอาหารกินคิดดูสิมันมีคนทำนาแล้วมันคนอื่นก็ต้องมีหน้าที่ทำนาทำอะไรที่มาให้ได้กินสำหรับคนที่ไม่ต้องทำนาเดียวกับมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้งั้นการทำประโยชน์จึงต้องนึกถึงผู้อื่นธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์มีศาสนาไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ก็หมายความว่าทั้งคนที่ยากจนและคนมั่งมีคนที่ไม่รู้จักเหงื่อคือคนมั่งมีนี่จัดไว้เป็นฝ่ายเทวดาคนยากจนต้องอยู่กับเหงื่อนี่เป็นมนุษย์ไอ้ธรรมะนี่จำเป็นทั้งแก่คนที่ไม่รู้จักเหงื่อและคนที่ยังต้องอาบเหงื่อต้องอยากหวังดีไปให้มันรวยเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาในเทวโลกมันก็ยังต้องการธรรมะเพราะมันยังมีทุกข์เพราะความยึดถือเพราะความที่ธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนั่นอยู่ในโลกเป็นเศรษฐีขั้นไหนก็ตามเลยมันก็ยังมีความทุกข์ที่ต้องการธรรมะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมในพรหมโลกมันก็ยังต้องการธรรมะเพื่อจะแก้ความทุกข์อันเกิดมาจากความยึดถือนี่ก็มองให้เห็นว่าคนมั่งมีกับคนยากจนมันยังมีปัญหาอย่างเดียวกันคือความทุกข์เพราะความยึดถือเอาธรรมะมาเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและแก่มนุษย์ซึ่งเรียกว่ามันห่างไกลกันมากแหละมันมีช่องว่างที่ไกลกันมากระหว่างเทวดากับมนุษย์แต่ว่าธรรมะก็ยังต้องการเป็นที่ต้องการทั้งสองฝ่ายอยู่นั่นเองแล้วว่าจะมั่งมีสักเท่าไรจะยากจนสักเท่าไรมันยังมีความทุกข์เพราะความยึดถืออย่างเดียวกันเสมอกันนี่เราจึงมีความคิดกว้างออกไปว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้จะทำประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้มันจะไม่มีความสงบในสังคมนี้มันจึงถือว่าประโยชน์นั่นต้องเป็นไปทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นดูให้ดีแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานน่ะมันก็ยังเป็นอยู่ชนิดที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันเหมือนกันไอ้ตัวไหนจะอวดดีไปว่าเราจะอยู่คนเดียวเราจะอะไรคนเดียวไม่เท่าไรมันก็ต้องวินาศไอ้ตัวนั้นดังนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังต้องการเพื่อนทีนี้มนุษย์มันก็ยิ่งกว่านั้นมันยิ่งต้องการเพื่อนที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปนี่ขอให้รับรู้ไว้แต่เนิ่นๆหรือล่วงหน้าว่าเราต้องทำประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แล้วก็ต้องทำด้วยความฉลาดของธรรมะคือไม่ต้องเป็นทุกข์ งั้นเตรียมไม่ได้เลยที่จะ
ลงโทษตัวเองตีเตียนตัวเองเมื่อเกิดความทุกข์นี่ผมขอฝากไว้อย่างยิ่งยืนยันอย่างยิ่งในวันนี้ว่าให้ทุกคนไปยึดหลักว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจแล้วก็รีบสลัดออกไปว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นั่นเราจะไม่เก็บความรู้สึกอันนี้ไว้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องความปกติแล้วก็ทำงานต่อไป ถ้ามันยังมีความทุกข์เหลืออยู่ก็ต้องด่ามันว่าไอ้ชาติหมาไอ้ชาติโง่ไอ้ชาติเลวระยำอะไรที่มันมีความทุกข์หรือมันยังสงวนเอาความทุกข์ไว้ก็แปลว่าไม่ยอมให้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยมาตั้งรกรากอยู่บนจิตใจได้ถ้ายังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ก็ให้ถือซะว่าตัวเองมันยังโง่ยังเลวยังต่ำยังอะไรอยู่ก็อย่างน้อยมันก็เปลี่ยนความรู้สึกได้ด้วยอำนาจของสมาธิของการบังคับจิตได้ด้วยอำนาจของสมาธิเราบังคับจิตได้นั้นเราสลัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปเสียทื่อๆง่ายๆนะปกติแล้วมาทำกันใหม่ทำอย่างอื่นไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นอย่าไปทนทุกข์อยู่เลย เพราะความโลภ ก็ดีเพราะความโกรธก็ดีเพราะความโง่ก็ดีอย่ามีเรื่องที่ต้องทนทุกข์อยู่เลยให้ใจคอปกติจะได้เรียกว่าเป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มันมีจิตใจสูงไม่จมอยู่ในความทุกข์ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราจะถือรั้นว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เมื่อกูไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์กูจะไม่ยอมมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะทำจิตใจปกติก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานในสิ่งใดโดยนัยยะที่กล่าวข้างต้นแล้วนะในการจะเล่าเรียนก็ดีในการจะทำงานก็ดีในการหาเงินก็ดีในการได้เงินก็ดีในการเก็บเงินไว้ก็ดีในการบริโภคใช้สอยเงินนั่นก็ดีต้องไม่มีความทุกข์ต้องทำด้วยความไม่ยึดถือนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้จริงแต่น้อยคนจะยอมเชื่อเพราะไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองนี่จึงว่าไปศึกษากันเสียใหม่ลาสิกขาออกไปแล้วเนี่ยไปศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงกันเสียใหม่ระหว่างที่บวชนี่ยังไม่ได้ศึกษาตัวจริงอ่ะเพียงแต่อ่านเพียงแต่ฟังมันเป็นเพียงบันทึกของธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ตัวธรรมะแท้มันเป็นบันทึกของธรรมะที่เอามาอ่านมาเรียนมาสอนมาพูดกันอยู่ไม่ใช่ตัวธรรมะแท้มันเป็นบันทึกของธรรมะนี่เราได้พอแล้ว ทีนี้ไปเผชิญกับความทุกข์นั่นแหละศึกษาตัวความทุกข์นั่นแหละจะเป็นการศึกษาธรรมะโดยตรงถ้ามีความทุกข์แล้วก็ต้องจับเอาตัวมาศึกษาสลัดออกไปให้ได้จับตัวมาก็จะเห็นว่าอ้าวมันมีตัณหาหรืออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปความทุกข์ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเดียวโดดได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้มันเรื่องเดียวกันเมื่อมีความอยากมันก็มีอุปาทานเมื่อมีตัณหาคือความอยากก็ต้องมีอุปาทานคือความยึดถือ ตามหลักในพระบาลีมันมีความอยากเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งทางจิตใจเกิดเป็นความรู้สึกฉันอยากเอาอยากเป็นความอยากเฉยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นในความรู้สึกที่ตามมาคือฉันอยากฉันอยากฉันจะเอาให้ได้เนี่ยมีฉันขึ้นมาตอนนี้เป็นอุปาทานตอนนี้ความรู้สึกอยากมันเป็นเพียงตัณหาเช่นอร่อยอยู่ก็เกิดความอยากนึกถึงความอร่อยก็เกิดความอยาก
เมื่อความอยากเป็นไปถึงที่สุดมันกลายเป็นความรู้สึกว่าฉันอยากฉันจะต้องเอาให้ได้ฉันจะต้องมีให้ได้ฉันจะยึดครองฉันจะสะสมรวบรวมไว้เนี่ยมันมีฉันขึ้นมาซึ่งเป็นมายาด้วยกันทั้งนั้นความอยากก็ดีตัวฉันผู้อยากก็ดีไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงเป็นความรู้สึกของจิตก็เป็นมายาทั้งนั้นนั่นความทุกข์มันก็เป็นมายาเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นมายาแล้วเป็นความทุกข์ก็เป็นมายาแต่เรามันทนไม่ไหวทั้งที่มันเป็นมายามันทนไม่ไหวมันมีความทุกข์เจ็บปวดรุนแรงในใจเพราะจิตมันตั้งไว้ผิดมันเดินไปผิดมันดำรงไว้ผิดมันก็ต้องมีผลอย่างนี้เป็นเรียกว่าความทุกข์นี่ขจัดต้นเหตุคือความยึดถือยึดหมายมั่นยึดถือเสียมันก็ไม่ต้องมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันมีความปกติไปดูให้ดีต่อไปนี้คุณจะต้องศึกษาธรรมะตัวจริงถ้ามีลูกมีเมียมีผัวมีอะไรก็ตามก็ไปศึกษาตัวความรักตัวความยึดถือตัวความหมายมั่นว่าของฉันว่ามันเป็นอะไรยังไงถ้ามันมายาหรือมันเป็นของจริง มันเป็นความสำคัญมั่นหมายไปตามเหตุตามปัจจัยผมไปหมายมั่นว่าของฉันมันก็มาอยู่บนหัวใจฉันไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าไม่สำคัญมั่นหมายมายึดถือเป็นของฉันมันก็อยู่ตามที่ของมันผัวเมียลูกหลานมันก็อยู่ตามที่ของมันไม่มาอยู่บนหัวคนนั้นพอมันยึดถือเป็นของฉันมันก็มาอยู่บนหัวคนนั้นนะไปอยู่ในจิตใจคนนั้นวัวควายไร่นารถยนต์บ้านเรือนก็ตามเมื่อไม่ได้ยึดถือมันก็อยู่ตามที่นั้นๆแต่พอยึดถือมันมาอยู่บนหัวของคนนั้นนี่ผมพูดหยาบคายไปหน่อยเพื่อจําง่ายจริงๆมันมาอยู่บนจิตใจของคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามกี่อย่างกี่อย่างถ้าเราไม่ยึดถือมันอยู่ตามที่ของมันวัวควายก็อยู่ในนาเงินก็อยู่ในธนาคารรถยนต์ก็อยู่ที่โรงรถแต่พอยึดถือมาอยู่บนหัวเราหมดมันก็ต้องมีความทุกข์การทำจิตไม่ยึดถือนี่มันเป็นศิลปะอย่างยิ่ง เป็นยอดสุดของศิลปะ ซึ่งคนชาวโลกเขาไม่รู้เขารู้ศิลปะแต่เรื่องทางวัตถุเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องศิลปะทางจิตใจแล้วก็เป็นชนิดที่ละเอียดประณีตสุขุมอย่างยิ่งด้วยนั่นเขาจึงไม่รู้ ยอดของศิลปะคือวิธีที่ทำให้ไม่รู้จักทุกข์วิธีที่เราทำให้ไม่รู้จักกับความทุกข์นั่นคือยอดของศิลปะ ศิลปะอื่นเป็นศิลปะบ้าบ้าบอบอเสียเวลาแต่ก็นิยมกันนักลงไหลกันนักเรื่องศิลปะ ไอ้ศิลปะที่แท้จริงคือทำใหญ่เป็นทุกข์ได้นี่เข้ากับไม่ใครสนใจนี่คือความโง่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่พูดกันในง่ายของศิลปะของดีของวิเศษของละเอียดของประณีตของทำยากของน่าสรรเสริญมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ศิลปะที่เขากำลังลงไหลกันมันเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่ดับทุกข์ได้งั้นเราเป็นศิลปินกันบ้างสามารถที่จะมีสติมีปัญญาอยู่ที่เนื้อที่ตัวรวดเร็วทันแก่เวลาไม่เกิดความอยากด้วยความโง่ไม่เกิดยึดถือด้วยความโง่ถ้าเราจะต้องการด้วยสติปัญญานี่ก็สำคัญมากที่ว่าเขาไม่รู้กันและในโรงเรียนก็ไม่เคยสอนไม่แยกสอนในโรงเรียนก็สอนอย่างโง่ๆว่าถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นจนคนปฏิบัติกันไม่ถูกกิเลสตัณหาความอยากมันอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นกิเลสหรือเป็นตัณหาหรือเป็นโลภะแล้วก็ให้เกิดทุกข์แหละที่เราต้องการด้วยสติปัญญามันไกลกันลิบเช่นคนหนึ่งต้องการเงิน
ต้องการทรัพย์สมบัติด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยความคิดที่สุขุมรอบคอบมันก็ไม่เผาล้นจิตใจอะไรแต่ละคนหนึ่งมันต้องการด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากที่โง่แล้วมันก็เผาล้นทันทีที่อยากถ้าอยากจะมีเงินนั้นก็เผาล้นแล้วก็มันอยากด้วยความโง่แต่ถ้าอยากด้วยสติปัญญามันรู้เป็นความต้องการตามปกติด้วยเหตุผลว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงควรต้องการมันก็ไม่เผาล้นอะไรเราคิดหาทางทำไปโดยที่ไม่ต้องมีกิเลสก็มีเงินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยากด้วยความโง่พอลงมืออยากก็เป็นทุกข์ไปทำอยู่ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กินเข้าไปก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความโง่อยู่ตลอดเวลานั้นรู้จักแยกกันเสียดีๆว่าด้วยความโง่หรือว่าด้วยความฉลาดคือด้วยวิชาหรือด้วยอวิชาเช่นเราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรเข้าไปน่ะมันสัมผัสด้วยความโง่หรือว่าสัมผัสด้วยความฉลาดถ้าสัมผัสด้วยปัญญาด้วยวิชามันก็ไม่เป็นไรถ้าสัมผัสด้วยความโง่มันก็เป็นทุกข์น่ะมันก็มีความอยากมีความต้องการด้วยความโง่อยากต้องการด้วยความโง่เป็นทุกข์ทันทีแล้วทำไปก็เป็นทุกข์ตลอดสายแค่สัมผัสด้วยปัญญามันก็เป็นความรู้สึกด้วยปัญญาถ้าต้องการสิ่งนั้นก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่มีความโง่มีแต่ปัญญารู้อะไรเป็นอะไรอยู่เสมอมันก็ไม่หลงยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อสัมผัสก็สัมผัสด้วยปัญญาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาด้วยปัญญาเมื่อเป็นความต้องการก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่เป็นตัณหาเมื่อไม่เป็นตัณหามันก็ไม่เกิดอุปาทานอย่างที่ว่ายึดถือด้วยความโง่มันกลายเป็นต้องการด้วยปัญญาแล้วก็ทำไปด้วยปัญญา ควบคุมทุกอย่างเป็นไปด้วยปัญญาแล้วไม่มีความทุกข์ต้องการเงินก็ได้เงินต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการความสุขก็ได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยประโยชน์ของธรรมะมาอยู่ที่ตรงนี้คือดับทุกข์ได้ด้วยแล้วก็ให้ได้สิ่งที่ควรจะได้นั่นโดยง่ายด้วยชีวิตการงานของคฤหัสถ์ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ได้รับประโยชน์ตามที่คฤหัสถ์ควรจะต้องการด้วยโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มันดีอย่างนี้ข้อที่1ไม่ต้องเป็นทุกข์ข้อที่2การงานมันสนุกมันก็ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดมหาศาลของพระธรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อคุณจะศึกออกไปคุณควรจะเอาไปด้วยให้ได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงมหาศาลของธรรมะมันจะคุ้มไม่เป็นทุกข์ถ้ามันจะช่วยได้ตามที่ต้องการโดยสนุกถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์ของธรรมะไปใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไปรู้เองเถอะไปรู้กันเองในอนาคตถ้าคุณได้ธรรมะจริงธรรมะตัวจริงไม่ใช่ธรรมะบันทึกคุณก็จะประสบความสำเร็จในข้อนี้ชีวิตไม่เป็นทุกข์ก้าวหน้าไปในทางที่ควรปรารถนามีชีวิตมีลมหายใจโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มาคิดดูอะไรมันจะดีกว่านี้มันไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วสำหรับมนุษย์เราคือสิ่งนี้ทำให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าต้องการจะได้อะไรก็จะได้ตามที่ปรารถนาโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือตัวธรรมะที่แท้จริงขอให้ไปพยายามอย่างยิ่งจนรู้จักสิ่งนี้จนเข้าถึงสิ่งนี้จนใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ได้
เดี๋ยวนี้เราจะเคยอ่านหนังสือจบเป็นเล่มๆหรือหลายสิบเล่มแล้วก็ได้แต่ยังไม่ถึงตัวนี้หรือสิ่งนี้ซึ่งจะต้องไปอ่านดูที่ตัวความทุกข์หรือจะพูดว่าดูที่ร่างกายและจิตใจนี่ก็ได้ต่อไปนี้คุณจะต้องไปอ่านที่ร่างกายที่จิตใจที่ความรู้สึกของจิตใจที่ความเป็นไปในทางจิตใจแทนการอ่านที่หนังสือหรือฟังคนพูดเช่นผมกำลังพูดอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ช่วยให้สำเร็จได้คุณต้องไปอ่านจากตัวร่างกายตัวจิตใจตัวการงานตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุให้เกิดความทุกข์ติดอยู่ที่นั่นแฝดอยู่ที่นั่นด้วยต้องไปจับตัวมาอ่านให้หมดที่นี่จะจัดการกับมันได้เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้บวชได้รับสิ่งดีที่สุดสูงสุดจากการบวชคือสิ่งที่จะเอาไปแก้ปัญหาได้หมดตลอดชีวิตและชีวิตจะสูงขึ้นไปจนมันจะเบื่อหน่ายการเป็นอยู่อย่างโลกมันจะกลับออกไปมีชีวิตเพื่อเป็นพระอรหันต์ในอนาคตก็ได้แต่ยังไม่ต้องพูดข้อนี้เอาแต่ว่าเมื่อจะกลับออกไปเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ขอให้ไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็เจริญก้าวหน้าในการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นประโยชน์ประเทศชาติศาสนาประโยชน์แก่โลกทั้งโลกด้วยก็ยิ่งดีเกิดมาทีหนึ่งมันทำประโยชน์มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่แบบประโยชน์ตัวตนคนเดียวหรือเพื่อลูกเพื่อเมียสองสามคนนะมันเล็กเกินไปมันไม่มีค่าอะไร เอาละเป็นนั้นว่าผมพูดโดยหัวข้อใหญ่เป็นประมวลใหญ่หมดของระบบธรรมะเนี่ยคือระบบของธรรมะเมื่อประมวลกันให้หมดเอามาย่นย่อเอาแต่ใจความมันก็เป็นอย่างนี้จากใจความนี้ขยายออกไปเป็น84,000 ข้อก็ได้เพราะว่าอันนี้มันย่อมาจาก 84,000 ข้อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ก็แจกรายละเอียดของความทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์ของความดับทุกข์ของทางถึงความดับทุกข์เป็นข้อปลีกย่อยโดยละเอียดนับด้วยหมื่นข้ออย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 ข้อไม่แยกเป็นประเด็นย่อยๆแต่พอสรุปแล้วเหลือเพียง2ข้อคือความทุกข์กับความดับทุกข์แล้วความทุกข์ก็คืออย่างที่ว่านี่มันเพราะมันยึดถือแล้วความดับทุกข์ก็อย่างที่ว่าคือไม่ยึดถือท่านจึงสอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานั่นฝ่ายดับทุกข์ถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนั่นเป็นฝ่ายที่เป็นความทุกข์ หวังว่าคำพูด 2-3 คำนี้จะเข้าไปแจ่มแจ้งส่องแสงจ้าอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายทุกองค์ที่ทุกตนที่จะศึกลาสิกขาออกไปถ้าหลักเกณฑ์อันนี้มันยังแจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วมันจะคุ้มครองยิ่งกว่าพระเครื่องยิ่งกว่าอะไรหมดมันจะคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์
ไม่ใช่มันดำเนินไปในทางจุดหมายปลายทางคือเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพร้อมกับความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลง อยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เป็นดีที่สุดสำหรับมนุษย์และอย่าลืมว่าพอความทุกข์มันวี่แววอะไรออกมาแล้วตะวาดให้กลับไปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ถ้ากูเกิดมาเพื่อความทุกข์ก็เกิดเป็นหมาจะดีกว่าเพราะหมามันยังทุกข์น้อยกว่ามนุษย์แล้วผมคิดว่าโดยหัวข้อโดยใจความมันมีเพียงเท่านี้ก็ขอยุติการพูด